สายเวลานี้ค่ะวันนี้เนี่ยคนแม่สายเขารวมตัวกันที่หน้าอำเภอนะครับไปยื่นหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับปัญหาที่แม่สายครับอยากจะให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภาคประชาชนหอการค้าเทศบาลตำบลแม่สายแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะครับวันนี้มารวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาฝุ่นควันครับมีป้ายรณรงค์เรียกร้องพร้อมกับแฮชแท็กเซฟแม่สายเยาวชนที่มาร่วมกันรณรงค์ในวันนี้บอกว่าที่ต้องลุกขึ้นมาออกมารวมตัวในครั้งนี้เพราะว่าตัวเองได้รับผลกระทบอย่างมากครับไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วในช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะแทนที่ว่าช่วงปิดเทอมนี้เราจะได้พักผ่อนทำกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์เงี้ยค่ะแต่กับต้องหมกอยู่แต่ในบ้านเพื่อที่แบบว่าเวลาออกมาข้างนอกเราจะได้รับฝุ่นเยอะแต่เราก็ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อที่ไม่ให้ตัวเองได้ออกมารับฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะฝากเรียกร้องไปยังผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยใช่ค่ะก็อยากจะให้ช่วยแก้ปัญหาอย่างน้อยก็ให้หมอกควันมันลดลงมากหรืออาจจะต้องประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วอะค่ะว่าตอนนี้แม่สายมันมีหมอกควันแบบจนทำให้ผู้คนใช้ชีวิตแบบไม่สะดวกสบายเลยอะค่ะนายอำเภอแม่สายมารับหนังสือคำร้องเรียนมี9ข้อด้วยกันนะคะเช่นขอให้ประสานประเทศเพื่อนบ้านในการลดการเผาและสิ่งที่อยากให้รัฐเร่งทำอย่างเร่งด่วนคือการประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินจากฝุ่นค่ะสิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องวันนี้ก็คือในภาคระยะสั้นเนี่ยขอให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะฮะเพื่อที่จะหาเวชภัณฑ์ต่างๆนะฮะหรือว่าวัสดุที่จะมาช่วยเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นแมสเป็นยานะฮะต่างๆก็อยากให้เร่งช่วยกันตอนนี้นะครับหลังจากตัวแทนภาคประชาชนหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีการปล่อยขบวนรถฉีดพ่นละอองน้ำทั่วทั้งเมืองแม่สายนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับให้อากาศของเมืองเชียงรายท่ามกลางอากาศที่มีฝุ่นควันฟุ้งไปทั้งเมืองครับมันควันไหมนี่เธอหายใจออกไหมนี่เพิ่มที่ข่าวเขาบอกว่าแสบตาครับคันผิวหนังเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงสะท้อนของบุคลากรโรงพยาบาลนาแห้วอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยพูดถึงผลกระทบปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่ยังคงปะทุและแผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งอำเภอจนไหลเข้าไปในอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะฝุ่นมันเล็กมากๆบ้านพักของพยาบาลที่ตั้งอยู่กลางแจ้งปกคลุมไปด้วยหมอกควันพยาบาลที่เพิ่งจะลงเวรจะกลับมานอนพักผ่อนภายในบ้านพักนอนไม่ได้เพราะว่าสภาพอากาศย่ำแย่ค่ะไฟป่าที่นั่นยังคงลุกลามแล้วก็ขยายเป็นวงกว้างนะครับไฟลุกไหม้จากเชิงเขาลามขึ้นไปบนภูครับซึ่งเป็นแนวหน้าผาที่สูงชันแล้วก็เป็นป่าเต็งรังสภาพอากาศที่แห้งแล้งร้อนจัดและลมแรงทำให้ไฟป่าไหม้เข้าไปยังเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายและเขตป่าสงวนแห่งชาติรวมถึงเขตป่าชุมชนนะครับแล้วก็ยังลามไปยังพื้นที่อนุรักษ์ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะที่การควบคุมทำได้ยากครับเจ้าหน้าที่ทำได้เพียงเฝ้าระวังไม่ให้ไฟนั้นลุกลามเข้ามาในเขตชุมชนส่วนที่จังหวัดบึงกาฬวันนี้ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่222ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยอมรับว่าปัญหาหมอกควันที่อยู่ในเวลานี้ไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่ามีไฟป่าจากการเผาทั้งในประเทศและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะเรื่องของฝุ่น PM2.5 แล้วก็สภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนของเราเนี่ยวันนี้มันเป็นช่วงที่อยู่ในภาวะที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับก็ต้องใช้ในเรื่องของการแจ้งเตือนระมัดระวังให้พี่น้องประชาชนให้ช่วยกันดูแลนะครับโดยเฉพาะดูแลตัวท่านเองก่อนดูแลสุขภาพร่างกายนะครับขอให้ท่านถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆขอให้พากันอยู่ในอาคารนะครับอยู่ในอาคารอยู่ในบ้านเรือนของท่านจะปลอดภัยกว่าอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดริมโขงก็คือหนองคายนะครับวันนี้ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่135ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตลอดทั้งวันในเขตตัวเมืองปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันที่หนาแน่นครับท้องฟ้าเนี่ยขมุขมัวไม่แจ่มใสเทศบาลเมืองหนองคายนำรถดับเพลิงฉีดน้ำตามถนนเส้นต่างๆนะครับเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กส่วนสาเหตุที่ทำให้มีหมอกควันหนาแน่นเพราะมีไฟป่าจากภูเขาควายประเทศลาวครับทำให้ช่วง3วันนี้ค่า PM 2.5 นั้นพุ่งสูงต่อเนื่องหลายวันติดครับ